สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็ช่องรักป่าก็นำมาเที่ยวป่าดูพืชพันธุ์ไม้ครับวันนี้ก็มาเจอกับแหล่งของเฟิร์นชนิดหนึ่งครับก็เคยถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอไปบ้างแล้วครับเฟิร์นชนิดนี้เรียกว่าเฟิร์นกนกนาลีหรือว่าเฟิร์นเต็นตุ๊กแกชอบขึ้นในที่แสงแดดลำไรแบบนี้ครับดินก็เป็นดินล้วนซุยแต่ในท้องถิ่นนี้เขาก็เรียกต้นตีนตุ๊กแกบางคนเรียกต้นสนแต่ไปเจอในข้อมูลก็บอกว่าเป็นเฟิร์นตีนตุ๊กแกหรือว่าเฟิร์นกนกนาลีครับชมกันแล้วก็ชมกันอีกกันลืมครับเผื่อท่านที่ยังไม่ได้ชมก็จะได้ชมครับที่ชมกันแล้วก็ชมซ้ำรูปร่างลักษณะเขาก็จะคล้ายๆตีนตุ๊กแกครับถ้ามองพินิจพิเคราะห์ดีๆมันก็เหมือนลายไทยลายกนกครับเดี๋ยวเขาชอบขึ้นในที่มีแสงแดดลำไรแบบนี้ครับครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าต้นไม้ป่าพืชพันธุ์ป่าได้ดูได้ชมกันครับ